แล้วครับเอาแล้วครับไปได้แล้วครับติดครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับเป็นช่วงที่มีฝนนิดหน่อยๆเนาะครับผมก็เช้านี้พามาดูเขาขุดสระลอกสระพี่น้องมาลุ้นปลาไหลกันนะครับว่าจะเยอะแค่ไหนจริงๆเขาเริ่มขุดเมื่อตอนเย็นแล้วได้แค่ส่วนหนึ่งก็เลยช่วงเช้าก็มาหาดูปลาไหลกันเพราะว่าช่วงเย็นก็มีปลาไหลอยู่ครับหลายตัวเลยครับเพราะว่าเพิ่งขุดได้นิดเดียวนะครับก็อยู่กับบ่อ39ปีนะครับของเพื่อนของอุชิตับชาแนลนะครับก่อนครับตอนนี้8โมงเช้ารถกำลังเริ่มลุยแล้วครับลุยงานต่อเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับผมเริ่มโล่งแล้วครับก็เป็นบ่อที่เราเคยมาสูบสระกันนะครับพี่น้องวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับวันที่21นะครับมกรา65นะครับโอ้โหนะโอ้ดินดำเมี่ยมเลยพี่น้องดูครับได้เดี๋ยวนะครับเจ้าของอยู่นู่นครับ เอามากันคนละทิศคนละทางพี่น้องก็นี่ครับดูดินดำเมี่ยมเลยดินที่นี่เป็นดินเขตเขานะครับเดี๋ยวไปหามุมเหมาะๆก่อนครับพี่น้องโอ้โหลอกยังลึกอยู่ครับน้ำเริ่มซึมออกแล้วครับถือว่ามีปลาไหลอยู่ครับไล่ไม่ทันโซนนี้ต้องมีแน่นอนครับต้องมีเหลือมาตอนสูบสระเราก็ลุ้นปลาครับตอนลอกสระเราก็ลุ้นปลาไหลชีวิตนี้มีนี่ครับอุชิตับชาแนลครับผมสวัสดีครับผมแล้วเราก็มาร่วมอำลาอะไรสัก39ปีครับ39ปี อายุบ่อยังเหมือนเดิมแต่ว่าปลาค้างบ่อหยุดที่15ปีอันนี้มีปลาเหลือไหมเจอบ้างไหมปลามีเหลือแต่ไม่ได้จับเอาปลาช่อนเมื่อวานช่วงเย็นครับพอเริ่มขุดช่วงเย็นแล้วก็เลยไม่ปลาไหลเยอะปลาไหลนู่นมันพอตักไปนู่นปุ๊บมันหล่นปุ๊บมันมุดอยู่แต่นั้นประมาณ 7-8 ตัวอยู่ในนี้อีกเมื่อวานปลาไหลประมาณ10กว่าตัวกับ20ตัวได้แค่4ตัวมันไปเร็วมากเลยเมื่อวานทำเล่นวันนี้ทำจริงมาดูตัวนี้มันเหลืออยู่ประมาณต้นนี้ประมาณนี้เอาพี่น้องนี่ต้องเตรียมไม้แล้วเตรียมไม้ไว้ตีมันจับไม่ทันลูกพอมันหล่นปุ๊บหล่นเยอะมันมุดนี่แหละมุดอยู่ตรงนั้นประมาณ 4-5 ตัวนี่วันนี้นี้ไม่ทันแน่ครับเพราะว่าจะให้เขาวิ่งไล่เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเจ้าของวิ่งไล่เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแล้วก็ติดตามมาได้ทั้ง2ช่องเลยนะลงให้ดู2ช่องเลยครับครับผมเรามาลุ้นกันครับรอครับก่อนอื่นครับเมื่อวานเจออาถรรพ์ผมก็มาถ่าย YouTube ด้วยเนาะถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรด้วยไม้ที่ลอกสระเนี่ยตอนล้มก่อนเขาจะล้มไม้เขาจะเปิดเตร่ก่อนเปิดขอขมาต้นไม้แต่ละต้นก็เปิดตีดเขาก็ค่อยล้มมาต้นนี้ครับผมถ่ายอยู่ตีดปึ๊บหักกิ่งเนี่ยเนี่ยกิ่งเนี่ยครับเนี่ยต้นสังเกตใหญ่เนี่ยครับกิ่งปึ๊บโทรศัพท์ผมดับไปเลย นอกเลย นอกเลย ทั้งที่แบตเหลืออยู่ 50% นี่แหละครับนอกเลยครับต้องไปตายยายสรยาตขอถ่ายเด้อครับวันนี้อย่าให้โทรศัพท์ผมเป็นอะไรเด้อครับ ขออนุญาตแล้วก็เลยต้องค้างต้นนี้ไว้เดี๋ยวจะรอล้มหลังต้นอื่นๆแล้วไม่ต้องล้มเราตัดออกไหมด้วยยังไงตัดโคนต้องมาเส้นต้องมาเส้นบอกแกก่อน เอาเรื่องต้นไม้เราพักไว้ก่อนเราจะมาดูเรื่องปลาไหลกันพี่น้องจะได้ปลาไหลกันน้อยวันนี้โอ้อยากกินต้มเอียนต้มเอียน จะได้ต้มจะได้กินไหมได้ครับน้องดูครับดินที่นี่จะดำมากเลยมันนานแค่ไหนดูความดำที่สะสมไว้คือปุ๋ยทั้งนั้นดินซีวัตถุครับเป็นเม็ดกว่าน่ะเดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่อยๆครับเอาละครับเขาไปลากไม้มาแล้วครับลากกระทงนี่ครับแล้วก็ยึดไว้ที่ตรงนี้กำลังวางแผนวิเคราะห์ครับ
าแบบไหนเนาะอ๋อครับวางแผนไกลมากครับคุยโทรศัพท์ด้วยมันจะใช้ GPS ในการทำงานมาดูครับแผนงานในการทำงานนะครับทุกบ่อทุกที่ก็จะไม่เหมือนกันครับลื่นกันจมล้อมันจะได้เข้าไม่ลึกลงไม่ลึกมากอันนี้ใหญ่มาก320เลยนะครับคลิปนี้ดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะสตรีมีครรภ์ไม่ควรดูนะครับเสียงดังนะ เดี๋ยวลูกในท้องจะร้องอยากโอบคำเตือนนะครับเป็นคำเตือนหรือถ้าไม่ฟังคำเตือนก็ดูได้ครับผมไปแล้วครับเจออาถรรพ์ครับปวดขี้ให้แม็กโคขุดลุมให้วะทางนู่นเอาพี่น้องมาจากบ้านแล้วมาปวดอะไรอยู่นี่ไปแล้วครับเจ้าของบ่อครับไปแล้วพี่น้องนู่สงสัยหนักจริงๆไปแล้วครับพี่น้องไม่คิดหรอกว่าผมจะซูมไปตรงไหนวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปครับเราเป็นทหารมาก่อนดูทรงท่านครับเป็นทหารทั้งนักมวยเละแล้วปล่อยเขาไปพี่น้องปล่อยให้เขามีความสุขจะได้ปลดทุกข์เรามาลุ้นปลาไหลกันก่อนครับคนจะไล่ปลาไหลไปไทยหนักไทยเบาแล้วพี่น้องดูว่าลึกแค่ไหนตื้อตื้อตื้อเช็คโคลนครับเช็คโคลนไปแล้วไล่ปลาไหลไม่อยู่พี่น้องเขาขุดแล้วผมจะทำยังไงนี่จะไปดูใกล้ๆครับว่ามีปลาไหลอะไรเจอปลาไหลหรือเปล่าติดแล้วแกบีบแตรเรียกแล้วครับเอาแล้วครับไปแล้วครับตัวใหญ่เท่เอาตามครับเห็นไหมโอ้เห็นแล้วเรื่องตรงกลางตัวใหญ่อยู่ครับผมยังเห็นอยู่เมื่อกี้น่ะเห็นแล้วครับเรียบร้อยมาหนึ่งครับร้อยหนึ่งแต้มครับ1แต้มวันนี้เดี๋ยวจะเจอแกจะตีแตรครับเจออีกหรือเปล่าไม่มีอันมุยเอ้ยเป็นยังไงครับผมตอนนี้คุณมีความสุขแล้วใช่ไหมหลังจากเอาทุกออกไปรู้แล้วว่าขี้ตรงไหนขี้มันแรงส่องตามไปด้วยซูมไปด้วยเห็นวิ่งนั่งๆๆๆไปฝากติดตามกันด้วยนะครับผู้ชิ้นตับได้มา1แต้มแล้วครับรอลุ้นแต้มต่อไปครับอ
กลางๆตรงนี้ครับน่าจะมีนะครับวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนพี่น้องอากาศกำลังดีๆอยู่ครับก็เห็นจะบอกประมาณ 5-6 ชั่วโมงนี่แหละครับตั้งใจไว้นะครับแต่เวลาอาจจะเลทดูครับมันเรียวมากโคลนจะเป็นเด็กน้อยนั่งดูครับทั้งวันนะครับสมัยเด็กๆโอ้โหเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วครับทั้งอ๋อให้เขาแหวกให้ให้เขาแหวกให้โอ้ตัวเท่านิ้วก้อยโอ้สงสัยเจอหรือเปล่าครับเจอหรือเปล่าครับสงสัยเจอหรือเปล่าครับขยับไปแล้วขยับไปแล้วมาตรงนี้ครับตรงนี้ครับครับเป็นไงครับสุดไปแหวกไปครับหาปลาไหลด้วยครับเอาเจอไหมเจอไหมไม่ทันแล้วครับมุดดินมุดโคลนไปทางไหนแล้วน่าจะไม่เจอครับโอ้เจอยังเจอเรียกเจอเรียกเจอแล้วครับเจอครับเจอครับเอาตัวที่2ตัวที่2จะมาไหมตัวที่2เอาช่วยดูก่อนตัวที่2มาไหมหนูเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่น้องเอาอย่างไหนพี่น้องเอ้าครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเอาแล้วครับตัวกระเป๋าแล้วครับเอาจริงแล้วนี่ครับไม่โกก็ไปเลยครับไปตามหาให้เลยบ้างเนี่ยเอาหน้านี่คือเราตามหาปลาไหลครับนี่อยู่ตรงไหนวะก็อาจจะภาพไกลเลยครับเดี๋ยวรอสักอันนี้ก่อนไปไกลอาจจะกิ๊กกะเขาเจอไหมครับลงทุนแค่ไหนครับปลาไหลตัวเดียวครับปลาไหลตัวเดียวยอมหาเลยครับยอมขุดค้นหาเลยครับโอ้โหเจอแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ทุ่มทุนตัวแค่นี้เองครับตัวเท่าไส้เดือนครับไปกันเรื่อยๆครับวันนี้เราตั้งใจมาหาปลาไหลขุดหาปลาไหลนี่น้องสองตัวแรกครับนี่สองตัวแรกของเช้านี้น่าก็เก๊ะเนี่ยตัวเล็กสู้แวกรั่วหรือไม่สู้แวกหาตัวเล็กเย็นครับพี่น้องหาของอร่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับมันต้องตามหากันอย่างนี้แหละครับเสียดายพี่น้องอร่อยด้วยครับปลาไหลเอาไปสองตัวแล้วพี่น้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเดี๋ยวรอลุ้นอีกครับน่าจะหลายตัวอยู่แกมาแวกเอาไม้ครับเอาไม้ไปเหยียบอีกลงทุ่มทุนเลยไหมทุ่มทุนสร้างครับปลาไหลตัวเท่าเท่าไส้เดือนเอาไมโครมาเคียวเลยเอาไมโครมาเคียววันนี้อุจิตาบอกจ้างไมโครมาขุดเอาปลาไหลครับเอาไมโครมาหาปลาไหลครับวันนี้เรื่องดินเราไม่ต้องพูดถึงลงทุนเพื่อหาปลาไหลกันนี่แหละ
วนี้2แต้มไปแล้วครับผมนี่มันอยู่ตามขอบเยอะมากมันจะอยู่ตามขอบแต่นี้เราไม่ได้ขุดขอบนะครับขอบจะไว้เป็นพักอีกพักหนึ่งไว้ดุงดงแถวเนี้ยบ้านตัวรูมันตอนสูบรูก็จะอยู่โซนฝั่งใต้ต้นไม้ตรงนี้แหละเยอะโปรยโปรยนิดๆนะพี่น้องตำราสะ39ปีไอ้ฝนเดี๋ยวฝนตกหนักมาน้ำเต็มบ่อทำไงขุดเศษพืชน้ำฝนมาเลยน้ำเต็มบ่อเลยครับมีกันลื่นครับกันลื่นกันจมนั้นครับเอาโซนนั้นไอ้ตัวสองตัวตรงนั้นอยู่แถวนั้นต้องมีแหละจะมีอ่ะขุดดินด้วยหากับข้าวไปด้วยครับจ้างไปโคขุดปลาไหลครับจ้างไปโคมาขุดปลาไหลครับลูก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 ครับเพื่อนใครรวนเบี้ยเลยฮะโดนตะตรอยโอ้รวนมีดีรวนโอ้เห็นรูเลยครับพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยเบี้ยเลยเห็นตัวแล้วเมื่อกี้นี่นี่ซูมให้ดูครับเมื่อกี้มันอยู่ในรูนี้แหละรูนี่นั่นน่ะนี่มันอยู่ในรูนี้เลยครับโอ้ลื่นเลยว่ะไวมากไวมากเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไล่กันอีกครับเดี๋ยวแล้วเรื่องเหลืองเมื่อกี้นะได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยนี่เด็กกระกายไหมแกลไหมตลับไหมเรื่องเหลืองเลยครับมันเหลืองออกมาเลยแรงบุ้ยไหมปากเก่งตัวเรื่องอ่อนกันเนี่ยยางนี่อยู่สายนิดนึงก้อนนั้นแหละก้อนที่อยู่สายนั่นแหละนั่นแหละก้อนนี้แหละอยู่ก้อนนี้แหละเป็นเหลืองเหลืองเหมือนรถเลยสีปลาไหลอันนั้นแหละก้อนนั้นแหละก้อนนั้นแหละอยู่โอ้เคยยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมมีตราหมุ่ยไม่เห็นนะครับเลือกแกดูว่าตัวเล็กอันตัวเล็กว่าใส่นุ่มเซอร์ไหมมือจานครั้งยังไม่กลายหมดเลยครับยังไม่เห็นมันไปเร็วมากเห็นแว๊บดูว่ามันรูอยู่มันลึกประมาณไหนเจอครับมาแล้วขึ้นมาแล้วอ
เป็นจังไดเป็นลื่นมาปลั๊บหน่อยเป็นเหลืองๆแว๊บยังไม่เจอครับหาแบบนี้ลุ้นกว่าหาปลาอีกครับนั่นละกองนี้แหละกองนี้แหละต้องมีเท่โดนไม้อยู่ครับอยู่ตรงรูๆนี่แหละเอาแล้วครับช่วยแล้วครับคุณเลิศนะไวมากคุณเลิศนะเคยจะทันไหมเนาะเร็วมากอ่ะตกอะไรใส่สเก็ตตกปุ๊บโดนโคลนมุดเลยปุ๊บเร็วมากอ่ะอะไรใส่สเก็ตน่าจะไม่ทันครับตัวก็ไม่ใหญ่ครับโอ้เจอแล้วครับเอาแล้วครับของหายากครับถึงขั้นต้องจ้างแมคโครมาหาเลยครับตัวที่3ไปแล้วครับเดี๋ยวรอดูครับมันจะอยู่ให้ไหมในก้อนนี้ที่เป็นรูๆเห็นแวบหนึ่งยังไม่เอาแล้วครับอยู่ตรงใกล้ๆโล่ใกล้ๆตัวใหญ่ครับใช้ตัวใหญ่จะคอกเรียกแล้วเอาพี่น้องเอามาๆเดี๋ยวไปดูครับอยู่ไหมได้มาไหมเห็นแล้วว้าวดูครับกระดินแข็งนะครับเขายังไปแบบปุ๊บเลยอ้าวการมุดของเขาโอ้โหนี่ขนาดดินแห้งๆอ่ะถ้าดินนี่ดูเขาถอยอ่ะพี่น้องขาก็ไม่มีครับแต่ไปได้ยังไงอ่ะดูครับดูวิธีการของเขานะครับโตลื่นอเลยนี่ขนาดดินแข็งนะครับขนาดดินแข็งนะเนี่ยถ้าดินนิ่มๆเนี่ยหัวกระสุนนะครับหัวกระสุนโอ้ดูมันหัวมันชอนเนี่ยโอ้พวกตะเหินเวียมันเนิ่นเนาะเนี่ยไม่ทันมันเร็วมากครับบางปุ๊บ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 สายนี้มีแต่สายนี้เลยมาเจอสายนี้แล้วครับถ้าเก็บได้หมดนี่ไม่ใช่น้อยเลยมันเก็บไม่ได้มาแล้วครับโยนกิ่งไม้กลับมาคืนแล้วครับไม่ใช่กิ่งแล้วต้นแล้วครับเอาขึ้นมาคืนแล้วลองมาหลายๆตัวแล้วครับมันไม่ทันครับเท่ลงปั๊บปึ๊บๆหายไปเลยเอาแล้วครับไปได้แล้วครับติดว้าวไอ้ไงยอมนะโอ้มาอีกตัวนึงแล้วครับโอ้พี่น้องมันปีเด้งติดจับหนักทองด้วย1หรือ2ครับไม่แน่ครับตัวเดียวตัวนี้ดำนี่จะไซส์นี้เลยอ่ะตัวนี้เลยครับ2แต้มแล้วครับตรงนี้ใส่2แต้มเป็น
พี่จำได้5ตัวแล้วครับ5ตัวพี่จำไม่ได้อีกหลายตัวเลยครับมันเร็วมากครับถ้าเจ้าถ้าคนขุดเห็นด้วยก็จะบอกกันได้ครับถ้าเขาไม่เห็นมันไม่ทันครับไม่แน่ครับถ้าเขาแหวกตอนเขาแหวกเขาเกลี่ยตรงนี้อาจจะเจออีกก็ได้ครับมายืนรอสัญญาณครับได้ยินเสียงตี๊ดใต้เลยตี๊ดนี่จะได้อยู่ครับถ้าเขาไม่ตี๊ดต่างคนต่างไม่เห็นจะยากไหมครับก็เหลืออีกไม่เยอะอยู่เนาะจะได้ลุ้นอีกสักตัวไหมรอลุ้นตอนเขาเกลี่ยตรงนี้ครับบางทีมันอาจจะยังอยู่ในนี้แม้พอเริ่มขุดปั๊บมีฝนนะครับโปรยปรายฝนไปอะไรเริ่มเมื่อวานครับเมื่อวานวันดีครับฤกษ์ดีด้วยได้พี่น้องไปแล้วครับเอาไปต้มแล้วครับเอาไปต้มกับข้าวเช้านี่ครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับนะก็มาเคลียร์บนเคลียร์ฝั่งอันนี้ก็2ตัวเมื่อวานผมได้ไป3ตัวแล้วก็พวกทีมงานนี้เขาได้ไปอีก 5-6 ตัวอันนี้2ตัวสวยครับ2ตัวเดี๋ยวอันนี้จะฝากสริยัตไปต้มต้มครับไปต้มกินเนาะครับให้พ่อเขามี3ตัวอยู่บ้านเดี๋ยวเราผมก็กินชุดนั้นช่วงนี้เราจะกินปลาไหลกันเพราะเรามันสายไหลอยู่แล้วครับก็ฝากติดตามสะ39ปีด้วยครับเห็นว่ามีคนจองแล้วใช่ไหม 5,000 ใหญ่มีคนจองเอาคนนี้เลยนี่เสื้อม่วงอ๋อคนนี้แกไปต้มคนถือปลาไหลเมื่อกี้น่ะดูครับแต่คนถือปลาไหลสายแกได้เห็นปลาเมื่อเราสูบกันเมื่อกี้เนาะไม่ตอนแรกแกจะซื้อตอนนี้ไอ้เจียวมันตัดหน้าตอนนี้กำลังหาทีมงานไอ้เจียวตัดหน้าถ้าลุงแกซื้อแกจะหาทีมงานสุดว่าทีมงาน5คนคนละ1,000หรือคนละ500แต่เจียวมันซื้อคนเดียวปุ๊บ4,500 นะพี่น้องตะคาก็เลยมาบ่นอยู่ไม่ขายให้ลุงไม่ขายให้ลุงเมื่อวานอันนี้มาอ้อนพี่น้องเนี่ยผมลอกใหม่ปุ๊บราคาเปลี่ยนแล้วครับเขาจองไว้ที่ 5,000 เขาจองไว้ 5,000 นี่ครับจองไว้ 5,000 ปีนี้แล้วครับว่าพอดูครับน้ำท่วมน้ำอะไรมาปลาจะเข้ามาอยู่เยอะไหมปีแรกนะครับปีแรกเพราะว่าเราลอกดินออกแต่ว่ามันยังมีดินเก่าอยู่เพราะว่ายังไงก็น่าจะมาอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้ขุดลึกลอกไปทั้งหมดนะเห็นไหมครับดินดำๆดินที่เป็นมันจะมีกลิ่นโคลนกลิ่นที่ตมอะไรอยู่ทางเข้าอยู่ตรงนะครับที่เดิมพี่น้องก็ปลาทางทุ่งนี่แหละครับปลาทางทุ่งนี้แหละละแวกนี้แหละจะเข้ามาบ่อนี้นะครับบ่อเดียวพี่น้องดูครับทุ่งกว้างๆตรงนี้มันก็เป็นข้อดีไปจุดหนึ่งครับตอนแรกว่าจะขุดใหญ่ขุดกว้างแต่ว่าเราหาที่ลงดินไม่ได้ลงดินไม่ได้ครับก็เลยต้องลอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็อีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็ฝนอะไรก็จะมาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไม่ทันการพี่น้องอย่างน้อยก็ได้ลอกโอกาสหน้าอนาคตจะมีงบประมาณก็นู่นแหละครับถึงนู่นแหละครับลอกใหญ่เลยครับทำฟิชชิ่งตอนแรกก็ว่าจะลอกใหญ่นั่นแหละแต่ทีนี้เขาหาที่ลงดินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องดินค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ถ้าเอาแล้วทางวิ่งรถก็จะยากด้วยจุดหนึ่งครับมันไกลอยู่ครับแต่ทีนี้ก็มีแผนงานว่าเห็นดินงามๆอย่างนี้ว่าจะปลูกกล้วยเหรอนี่ก็สวยด้วยกล้วยครับจะล้อมรั้วปลูกกล้วยปลูกกระท่อมน้อยๆมุมนู้นแล้วก็โซนนี้ก็จะกล้วยทั้งหมดครับเพราะจริงๆก็ไม่ห่างพี่น้องในบ้านเขาก็อยู่หมู่บ้านนี่ครับเดินข้ามนี่ไปก็ประมาณสักพอถึง500เมตรไหมเนี่ยถ้าตรงๆเนี่ยไม่ถึงหรอกมั้งเอาไป500-600เมตรเท่านั้นครึ่งโลครับนี่มองไปก็ยังเห็นเลยครับขอบเดี๋ยวเราจะปลูกพวกต้นยางนาสักแถวนึงจะเป็นร่มเงาต่อไปพี่น้องแซมๆจะดูดินนะครับดินงามมากดินขาวดินปุ๋ยทั้งนั้นเลย30กว่าปีเดี๋ยวสะสมอยู่ใต้บ่อใต้สระจนดำเมี่ยมเลยใบมงใบไม้จะได้ปลูกนี่ปลูกนั่นนะพี่น้องแต่ผมว่าอยากลองดูนะลงขาเหลืองเนี่ยน่าจะสวยถ้าขุดใหม่อย่างเงี้ยคิดว่านะลงขาเหลืองปีแรกน่าจะสวยมากเลยปีแรกขาเหลืองน่า
หน้าสูงราคาดีด้วยก็เรียบร้อยดีครับผมกับการลอกสระนะครับลอกสระเพิ่มเติมลึกอยู่ครับที่นี่รอบนี้ก็ลึกอยู่นี่แปลว่าปลาน่าจะเข้าเยอะเดี๋ยวต้องหากิ่งไม้ลงกิ่งไม้ลงครับปรับแต่งคูคันให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วก็ปีหน้าจะมาลุ้นกันครับว่าบ่อนี้ปลาจะเป็นยังไงราคาจะขยับอีกไหมไม่แน่นะก็ปลาเข้าเยอะๆอ๋อ 1,500 อ๋อ 5,500 โอ้ว่าอะไรลุ้นครับช่วงนู้นน่ะปีใหม่ถึงจะใช่ช่วงหลังเกี่ยวข้าวเสร็จก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันครับสำหรับโมนี้อาจจะมีอะไรไฮไลท์อยู่ทุกปีอย่างนี้เลยแต่ละปีจะได้ลุ้นกันไปว่าปลาจะประมาณไหนเข้ายังไงอะไรหรืออาจจะมีกิจกรรมช่วงปักเบ็ดปักอะไรเราก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีการเรียนรู้ว่าผมมาอยู่บ้านแล้วก็ถ้าปักเบ็ดก็เดี๋ยวจะโทรหาสรยัตนี่ครับแล้วลูกเมฆนี่ปลาเยอะก็อาจจะมีนะอาจจะมีแนวๆอย่างนี้เสริมเข้ามาเรื่อยๆเพราะเราก็อยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่ครับอยู่กัน10กว่าโลครับ10กว่าโลโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้เขาลงทุนจ้างแมคโครมาขุดหาปลาไหล2ตัวเผื่อให้ผมเดี๋ยวโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ